ส่วนคดีดิไอคอนบ้างดีกว่านะครับณตอนนี้ก็มีเรื่องที่พัวพันไปถึงนักการเมืองสอเสืออีกแล้วโดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางการเงินที่บอกว่า DSI ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของบอสพองนะฮะพบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีของคนคนหนึ่ง2,500,000 บาทเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดเลยล่ะใกล้ชิดกับนักการเมืองสอเสือคนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต้องตรวจสอบต่อว่าเงินตรงนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงแต่คราวนี้นักข่าวเจอกับทนายวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพอก็ต้องถามว่าเอ๊ะทนายรู้เรื่องเส้นเงินอันนี้ไหมซึ่งทนายวิทูลเนี่ยบอกแบบนี้ครับว่าอ๋อมันมีการโอนจริงๆนะไอ้2,500,000ที่ว่าเนี่ยโอนไปหาแม่ของนักการเมืองสอเสือคนนี้แต่เป็นเงินที่โอนไปทำอะไรลองฟังดูหน่อยนะครับแต่ว่าผมทราบมาคร่าวๆว่ามันเป็นการทำบุญร่วมกันเฉยๆเหมือนกับว่าเราบ้านครอบเราสนิทกับครอบเหมือนกับสมมติผมอะสนิทกับเพื่อนบ้านเพื่อนผมอย่างเงี้ยคุณสนิทกับแม่ด้วยอย่างเงี้ยก็มีการส่งเงินให้ค่าทำบุญทำทานทำบุญทุกเดือนแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเดี๋ยวลองมาปรึกลองสายตาลิสไอสงสัยเรื่องนี้มาสอบถามได้แสดงว่ามันมีการขอให้เขาใช่ไหมฮะเพราะว่าขอทำบุญเดือนผมไม่ทราบว่าเขาโอนว่าเส้นทางเส้นเงินจริงๆเป็นยังไงนะยังไม่ได้เห็นหลักฐานนี้เลยก็เดี๋ยวให้ดีไซน์เข้ามาสอบถามดูแล้วกันคนพูดกันมามันจะเป็นช่วงเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งปีไหนปีที่แล้วเนี่ย66เท่าที่ได้ยินมานะอันนี้ผมไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะผมมองว่าผมก็เคารพกับทางพรรคพลังประชารัฐเนาะผมไม่อยากให้เอาเรื่องเนี้ยเป็นประเด็นการเมืองก็โยนไปโยนคนมาผมไม่ชอบเลยมันทำให้คดีเราอยู่เราฝั่งผมสู้คดีก็เหนื่อยแล้วต้องมานั่งมาดูประเด็นทางการเมืองอีกเงี้ยผมว่าก็เป็นเรื่องของพวกเขาไปแล้วกันอันนี้เป็นข้อมูลจากทางทนายวิทูลนะครับหลังจากที่วันนี้ก็มาเยี่ยมบอสพอเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็คงจะมีการพูดคุยเรื่องของแผนการเดินหน้าสู้คดีกันเนี่ยนะฮะก็จะมีบางช่วงบางตอนพูดถึงเรื่องของพรรคพลังประชารัฐที่ณตอนนี้ก็มองว่าถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องของนักการเมืองสอเสือที่บอกว่ามีเส้นเงินจากบอสพอเนี่ยโอนเงินไปให้ผู้เป็นแม่ของนักการเมืองสอเสือคนนี้นะครับซึ่งทางทนายวิทูลก็บอกว่ามันมีการโอนจริงๆแต่คิดว่าน่าจะเป็นการโอนไปทำบุญนะทำบุญทุกเดือนแบบนี้2,500,000 บาทนะโอ้โหไม่ใช่เงินกันน้อยนะคะบอกโอนทุกเดือนเลยนั่นน่ะสินะฮะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเขารู้จักแล้วก็สนิทกันแน่นอนว่าเรื่องของเส้นทางการเงินเนี่ยทาง DSI ต้องตรวจสอบอยู่แล้วนะครับส่วนกรณีที่ไปเกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่ทางโฆษกพรรคอย่างท่านปิยะตะวิชัยออกมาแถลงนะครับว่ามีนักการเมืองอักษรย่อนี่เต็มไปหมดเลยเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ The Icon Group นะครับโดยทนายวิทูลยืนยันว่ามันไม่มีเรื่องแบบนี้มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการโยนกันไปโยนกันมาแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้เรื่องของ The Icon เป็นเรื่องทางการเมืองแล้วกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมซึ่งส่วนตัวทนายวิทูลเนี่ยไม่ชอบแบบนี้นะฮะส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่ามีบอสกอไก่สนิทสนมกับผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยทางทนายวิทูลก็ยืนยันอีกนะครับว่าไม่มีบอสคนที่ใหญ่ที่สุดของ The Icon คือบอสพอลนะครับส่วนบอสอักษรย่อกอไก่ของ The Icon ก็มีแค่คนเดียวคือคุณกันกตถาวรเท่านั้นส่วนประเด็นที่มีการอ้างว่าคลิปเสียงที่นักการเมืองสอเสือพูดคุยกับบอสพอนะครับเป็นการพูดคุยขณะที่นักการเมืองสอเสือเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทนายวิทูลก็บอกว่าคือส่วนตัวเนี่ยไม่แน่ใจเรื่องของไทม์ไลน์นะแต่คาดว่าน่าจะเป็นหลังการเลือกตั้งเมื่อปี66มากกว่าแล้วก็กระแสข่าวที่บอกว่า DSI พบเส้นทางการเงินว่าบอสพอมีการโอนให้แม่ของนักการเมืองสอเสือ 2,500,000 บาทบอกว่าณตอนนี้ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่บอกว่าน่าจะเป็นการโอนไปทำบุญเพราะว่าสนิทกันนะฮะส่วนการมาวันนี้ทนายวิทูลก็บอกว่ามีนัดคุยกับทีมทนายความหลายทีมภายในเรือนจำทั้งเรื่องการมอบหมายส่งงานการแจ้งความนักร้องเรียนสาวที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมฮะเรื่องการแบ่งงานของทนายที่จะไม่แบ่งแยกว่าต้องดูแลใครคนใดคนหนึ่งเพราะว่าคือณตอนนี้บรรดาบอสเนี่ยเขาจะมีทนายประจำตัวอยู่แต่ว่าทนายวิทูลบอกว่าจะไม่ให้ทนายเนี่ยดูแลแค่ใครคนใดคนหนึ่งนะต้องมารวมเป็นทีมและทำงานร่วมกันดูแลด้วยกันทั้งหมด18คนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากคุยกับบอสพอแล้วเดี๋ยวจะคุยกับบอสกันแล้วก็บอสแซมด้วย
ส่วนบอสมินพิชยาจะเป็นทนายความอีกชุดหนึ่งนะครับนี่ค่ะส่วนอีกเป้าหมายก็คือเรื่องของการหารือเกี่ยวกับการที่จะนำพยานทางฝั่งของตัวเองเนี่ยไปให้ปากคำกับทาง DSI หลังจากที่ได้ประชุมกับแม่ทีมทุกสายถึงความพร้อมนะคะบอกในการที่จะนำพยานทั้งหมดคือ 2,000 กว่าคนเข้ามาให้ปากคำซึ่งยืนยันว่าไม่ได้เป็นการประวิงเวลาคดีแล้วหากถ้าเกิดทาง DSI เนี่ยสอบปากคำไม่ทันตามกำหนดก็ไม่ใช่ปัญหาของตัวเองทนายบอกแบบนี้ค่ะคเพราะว่าหลายคนก็มองว่าหูพยานตั้ง 2,000 กว่าคนมันเยอะมากๆเลยนะแล้วกรอบเวลามันมีแค่นี้ออบอกอันนั้นเป็นเรื่องของการทำงานของ DSI มันไม่เกี่ยวกับทนายแหละนะคะทนายบอกแบบนี้มองว่าดีกว่าที่ตัวเองเนี่ยจะนำพยานจำนวนมากๆถึงขั้นเป็น 200,000 คนไปขึ้นศาลเลยมันก็คงจะไม่ได้สำหรับกรณีการฟอกเงินก็เชื่อว่าทาง DSI จะเข้ามาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับทางผู้ต้องหา18รายเพื่อให้ถูกคุมขังนานขึ้นนะคะเพราะว่าจะเป็นการขยายระยะเวลาการฝากขังเป็น84วันซึ่งหากมีการแจ้งข้อหาเพิ่มมาก็พร้อมที่จะต่อสู้คดีค่ะผมคาดว่าเดี๋ยวเขาต้องมาแจ้งฟอกเงินอยู่ดีเพราะตั้งประเด็นช่องฟอกเงินมาแต่ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาอันแรกมันฝากแค่4วัน4ฝากผมว่าเขาฝาก7เขาฝากเพิ่มอยู่แล้วคือว่าจะขยายเขาขยายแน่นอนแจ้งข้อหาเพิ่มแน่ใช่เราก็อยู่ข้างในกันต่อ84วันแล้วทันเวลาในการฟังผมไม่ทราบว่าจะส่งไปนะแต่พยาน 2,000 คนต้องสอบให้ครบอ่ะ 2,000 คนที่ผมเอามาได้สอบให้ครบอ่ะอีก 280,000 ที่ต้องให้เขาสอบเพิ่มอ่ะเขาก็ต้องสอบให้ครบเหมือนกัน84วันจะทันเหรอฮะเรื่องไม่ใช่ปัญหาผมแล้วเป็นการประวิงเวลาไม่ใช่ให้เขาสอบไม่ทันไม่ใช่ประวิงหรอกเราก็แสดงความบริสุทธิ์ใจเหมือนกันนะครับคือคุณต้องสอบทั้งความคุณต้องพิสูจน์ทั้งความผิดและความบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าคืออย่างนี้ยอมเสียเวลานะตอนนี้ดีกว่าไปศาลแล้วผมเอาพยาน 2,000 200,000 คนมาสอบพยานทำไงอ่ะเดี๋ยวถ้าส่งสำนวนภายใน84วันมันก็เป็นประโยชน์กันเลยครับเราจริงๆเราเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนาะกระบวนการที่ทำต้องทำงานรวดเร็วแต่คนเนี้ยในการต้องข้อกล่าวหาค่อนข้างเร่งรัดและรีบไปนิดนึงมันก็เลยทำให้ปัญหาในสำนวนมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแหละครับส่วนทางด้านของทนายเดชากิติวิทยานันต์นะครับประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์เองก็มีการออกมาไลฟ์ถึงเรื่องนี้กลับมาจากจีนแล้วนะปรากฏว่าบางช่วงบางตอนเมื่อวานนี้ทนายวิทูลทนายของบอสพอเนี่ยก็มีการพูดถึงบุคคลคนนึงที่บอกว่าเป็นทนายคนดังเนี่ยไปเตี้ยมกับผู้เสียหายว่าให้ไปให้การในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งเห็นบอกว่าก็จะไปดำเนินการเอาผิดกับทนายดังคนนี้ด้วยนะพูดถึงชื่อว่าทนายคลายทุกข์แบบนี้ซึ่งทนายเดชาบอกว่าต่อให้ทนายวิทูลไม่พูดชื่อทนายเดชาออกมานะแต่ยังไงก็รู้เพราะหัวกระดาษเนี่ยเขียนไว้ว่าทนายคลายทุกข์ทั้งประเทศมีอยู่คนเดียวคุณออมท่านผู้ชมจุกรูเนี่ยมีคนเดียวเลยทนายคลายทุกข์คือทนายเดชานะครับซึ่งทนายเดชาบอกว่าคือมั่นใจแหละว่าพูดถึงตนเองแน่นอนแล้วทนายเดชาก็บอกว่าเอาก็ในเมื่อตัวทนายเดชาเนี่ยเขารับหน้าที่ช่วยเหลือผู้เสียหายตั้งแต่ตอนแรกรวมถึงเรื่องของการนำหลักฐานเป็นสำนวนคดีด้วยนะฮะก็จะเป็นการเหมือนกับยังไงดีอ่ะให้ข้อมูลกับบรรดาผู้เสียหายอ่ะนะเหมือนกับแนะนำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีการนำหลักฐานเป็นสำนวนคดีเก่าที่เป็นเรื่องแชร์ลูกโซ่ไปให้กับพนักงานสอบสวนด้วยแล้วทนายเดชาอยากฝากถึงทนายวิทูลนะครับนะฮะบอกว่าถ้าหากว่าคิดว่าตัวทนายเดชาทำผิดเนี่ยนะครับให้ไปแจ้งความเลยอย่ามาเล่นเกมเพื่อข่มขู่ผู้เสียหายแบบนี้ลองฟังบางช่วงบางตอนนะครับเป็นคนฝ่ายของบริษัทดีไอคอนไปข่มขู่พยานเนี่ยว่าเนี่ยใครที่ไปแจ้งความดีไอคอนเนี่ยไปถอนแจ้งความนะเป็นการแจ้งความเท็จถ้าไม่ถอนจะติดคุกผมก็เลยไปแถลงข่าวบอกว่าเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะอะไรเราแจ้งความไปตามความจริงเดี๋ยวครับนะตามความจริงไม่มีความเท็จอะไรถ้าใครคิดว่าผมเนี่ยไปเสี่ยมสอนให้ผู้เสียหายแจ้งความเท็จอย่าดีแต่แถลงข่าวนะอย่าใช้สื่อให้เป็นประโยชน์แล้วก็พยายามเบี่ยงเบนไปไกลว่าเอาผู้เสียหายก็กลัวกันหมดถอนแจ้งความกันหมดคดีนี้ก็ยุติเร็วโดยไม่ต้องถึงศาลใช้เกมสื่อสร้างภาพขึ้นมาตอนนี้ทนายบอสพอก็สร้างเกมขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้ที่ถูกดำเนินคดีทุกวันเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งไม่จ่ายตังค์มีคนมาตบทรัพย์ไปแจ้งความจับนางสาวกอไก่นายสอเสือนะอะไรต่ออะไรก็ว่าไปนายสอเสือยังไม่รู้ไปแจ้งความหรือยังเท่าที่ทราบเนี่ยรู้สึกว่ายังนะก็พูดไปเรื่อยนายสอเสือบ้างเรียกนะบอสพอก่อนจะติดคุกก็บอกนายสอเสือเรียกเดือนละแสนพอสักพักนึง
ตอนเย็นก็บอกไม่ได้เรียกอ้าวยังไงแน่พยานหลักฐานไม่ใช่คำให้การผู้เสียหายหรือแม่ค้าอย่าหลงผิดอย่าหลงประเด็นและอย่าชี้นำสังคมในทางที่ผิดฝากไปยังทนายความผู้ต้องหาด้วยอย่าชี้นำสังคมในทางที่ผิดเพราะว่าผมเป็นทนายผู้เสียหายผมทราบดีพยานหลักฐานมันแน่นถ้าไม่แน่นนะศาลให้ประกันตัวไปแล้วนี่ทนายเดชามองว่ามันเป็นเกมของทางทนายวิทูลนะครับแล้วการที่ทนายวิทูลเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วบอกว่าก็บอกลูกความไปนะบอกว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แกล้งตายให้เป็นรอวันเอาคืนไอ้ประโยคแบบนี้เนี่ยทนายเดชาก็บอกว่าขอสอนมวยหน่อยนะระวังว่าคำพูดแบบนี้มันจะถือเป็นการอาฆาตมาตร้ายสุดท้ายบรรดาบอสอาจจะถูกคัดประกันติดคุกยาวจากคำพูดของทนายวิทูลก็ได้เป็นหมากรุกผมกำหนดเกมผมเป็นคนวางเกมบอสพองก็ต้องฟังผมผมจะกำหนดเกมทั้งหมดเกมภายนอกภายในนะครับตำรวจเขาดูอยู่เชื่อพี่เดชตำรวจเขาดูอยู่ไอสิ่งที่คุณทำเนี่ยเขาไปเอาเข้าอยู่ในสำนวนหมดเนี่ยใช้เป็นข้อมูลในการค้านประกันตัวนะพฤติกรรมที่คุณมีออเดอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นการไปยุ่งเหยิงพยานแล้วก็การลบคลิปลบอะไรต่างๆคือการพยานหลักฐานก็คือการยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงพยานหลักฐานนะลบคลิปลบอะไรต่างๆเนี่ยไปดูคดีแอมไซยาไนด์ทนายความก็ตกเป็นจำเลยนะทนายจำเลยอ่ะคดีแตงโมที่ปรึกษากฎหมายของจำเลยก็ตกเป็นจำเลยนะครับไปดูครับผมนี่เป็นทนายความผู้ต้องหาแล้วก็บอกว่าอะไรเนี่ยบอกบอสพองกับพวกว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้รอเอาคืนเขาก็มองแล้วว่าอะไรคุณเตรียมจะฟ้องกลับผู้เสียหายนี่บอกอย่าหาว่าสอนเลยเนี่ยนะคะแต่ว่าก็บอกว่าระวังก็แล้วกันนะสุดท้ายเนี่ยทางบอสอาจจะถูกค้านประกันตัวก็ได้นะคะเป็นความคิดเห็นจากทางด้านทนายเดชาที่มีประเด็น